เดินเข้าไปดูภาพศิลปะใช้เวลาหยุดนิ่งดูนานเลยจะดู A B C หรือ D เยี่ยมมากพิมพ์มากพิมพ์มากโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคืออะไรพิมพ์มาเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคทุกคำตอบที่ตอบเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกว่าพี่น้องเพื่อนครูของเราเนี่ยเธอเนี่ยนะครับเธอเนี่ยเป็นไงจะมีเสน่ห์ในเรื่องอะไรโอเคจะคําตอบเนี่ยจะมองว่าเธอเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องอะไรเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออพิมพ์เข้ามาเยี่ยมมากโอเคใครก็ตามที่ตอบภาพเหมือนจริงที่ตอบภาพเหมือนจริงนั่นแสดงว่าเธอเนี่ยฮะเป็นคนที่เป็นไงมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความมั่นใจเวลาจะไปไหนต้องการมีความมั่นใจมีความมั่นใจคล่องแคล่วเชื่อมั่นในทุกสถานที่เหมือนตอนนี้ฉันมั่นใจว่าไงฉันเขียนหน่วยมาแล้วเอาหน่วยไปสู่การสอนฉันต้องได้เป็นครูต้นแบบและเป็นไปตามนั้นนี่มั่นใจจริงหรือเปล่าต่อไปพี่น้องเพื่อนครูหรือสอนอเป็นไงถ้าตอบว่าภาพที่ฉันมองคืออะไรภาพล้อเลียนนั่นแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างเจรจาพูดเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับมีความสามารถในการพูดไปไหนมีแต่คนรักใคร่จริงหรือเปล่าต่อไปไม่ใช่ไม่ไงฉันภาพสี่คือภาพนามธรรมใครก็ตามที่เลือกภาพนามธรรมจงรู้ว่าจุดเด่นหรือเสน่ห์ของคุณไงคือเธอเนี่ยเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านจะชอบครับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบคิดออกนอกกรอบชอบลองของแปลกชอบลองของใหม่จริงหรือเปล่าต่อไปถ้าเกิดพี่น้องเพื่อนครูสุดเราบอกไม่ได้ฉันชอบภาพทิวทัศน์จงรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนเหมือนนิสัยเป็นไงสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนไปอยู่กับใครทุกคนเหมือนก็มีความสุขนะครับเพราะเธอเป็นคนที่เป็นไงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มนุษยสัมพันธ์ดีจริงหรือเปล่าโอเคเนาะเป็นการพูดคุยกันและเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ตรวจสอบพวกเราไงยังอยู่ด้วยกันเอาละคราวเนี้ยนะครับเมื่อรู้แล้วจุดเด่นของเราคืออะไรเสน่ห์ของเราคืออะไรเรามาพูดคุยกันว่าในวันเนี้ยเราจะดําเนินการอย่างไรนะครับหลังจากการที่พี่น้องเพื่อนครูนี่เป็นไงเข้าร่วมโครงการของเราโดยมีทางท่านสน.เนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเลยตอนนี้เรากําลังก้าวเข้ามาสู่ระยะที่4ของโครงการโครงการเขาลงด้วยกัน5ระยะระยะแรกเป็นระยะของการพัฒนาหลักสูตรแล้วระยะที่2เป็นระยะที่พี่น้องเพื่อนครูเป็นไงมีการมาอบรมตามเขตพื้นที่โดยใช้เวลาในการอบรม2วันพออบรมเสร็จปุ๊บมีการเขียนหน่วยเอาหน่วยเข้าไปใน Google Classroom แล้วก็ให้วิทยากรประจำกลุ่มสาได้ตรวจนะครับแล้วก็เป็นไงตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการมอบใบประกาศใบแรกมอบไปแล้วนี่คือระยะที่2ที่คุณครูเข้ามาต่อไประยะที่3เป็นระยะที่พี่น้องมึงครูเป็นไงนำหน่วยนี่แหละไปสู่การสอนจริงสอนจริงแล้วก็ไงรายงานมาเป็นเรื่องเล่าความสำเร็จ A3ส่งเข้าไปใน Google Classroom จบในระยะนี้เป็นไงจะได้รับใบประกาศใบที่2และได้รับเงินค่าตอบแทน1,000 บาทซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมในสูงคนนี้จบระยะที่3เนี่ยจะได้รับใบประกาศใบที่2และได้รับเงิน1,000 บาทแต่ใบประกาศใบที่2และเงิน1,000 บาทเดี๋ยวต้องรอนะครับรอจนเสร็จสิ้นโครงการนะจ๊ะนี่คือระยะที่3แล้วก็วันนี้เรากำลังอยู่ในระยะที่4เพราะคุณครูทุกท่านที่ส่ง A3 มาเนี่ยทางท่านสน.ที่ลงพื้นที่วิทยากรประจำกลุ่มสาระก็จะมีการอ่าน A3 นะอ่าน A3 สน.ก็ไปดูพื้นที่ไปดูลงพื้นที่มาจริงปุ๊บนะแล้วก็ท่านคือ330คนที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นคุณครูต้นแบบของภาคกลางจำนวน330คนโดยประมาณเพื่อเข้ามาสู่ระยะที่4ก็คือในวันนี้เป็นระยะของการที่ทำงานคุณครูจะต้องเอาความสำเร็จเอามาเผยแพร่โดยการจัดทำคลิปวิดีทัศน์กลวิธีการสอนซึ่งใช้เวลาในการอัดคลิปประมาณ7 ถึง 10 นาทีแล้วคุณครูจะได้รับใบประกาศใบที่3และได้รับเงินตอบแทนอีก1,500 บาทนั่นแสดงว่าคุณครูที่เข้าร่วมในครั้งนี้จะผ่านมาถึงระยะที่4แล้ว
จบโครงการเนี้ยคุณครูทุกท่านจะได้ใบประกาศ3 ใบได้รับเงินตอบแทน2,500 บาทและคุณครูคือคุณครูต้นแบบของภาคกลางเป็นคุณครูต้นแบบของภาคกลางที่จะได้มีการอัดคลิปวิดีทัศน์ที่จะเผยแพร่ความสำเร็จนี่คือระยะที่4แล้วเราจะเหลืออีกระยะหนึ่งคือระยะที่5เป็นการเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปจัดแสดงที่ส่วนกลางครับวันนี้เรามาจะมาเจาะลึกว่าในระยะที่4พวกเราทั้ง330คนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเวลาผมจะเล่าให้ฟังวิธีการเตรียมตัวไม่ยากไม่เลน่ยาจะเสียพอเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บคุณครูท่านใดนะครับหรือท่านสน.มีข้อสงสัยประการใด1เปิดไมค์ถามก็ได้หรือ2พิมพ์ในช่องแชทก็ได้ผมก็จะมีการตอบพอตอบเสร็จมีบางข้อถ้าเกิดไม่เคลียร์ทางน้องศูนย์บริการก็จะมีการตอบข้อซักถามให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อกะว่าในวันเนี้ยนะครับเมื่อเราซูมเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะเคลียร์เราจะได้ไปลงมือดำเนินการอัดคลิปได้อย่างสบายใจนะครับเอาล่ะถามว่าเรื่องราวที่จะเอามาอัดคลิป7 ถึง 10 นาทีมาอัดคลิปอะไรบ้างเป็นการอัดคลิปคือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำว่านะครับนวัตกรรมครูที่เราทำนี่คืออะไรก็คือการเรียนรู้แบบด้วยกระบวนการ GPAT 5 Step เมื่อเอานักเรียนครูเนี่ยไปสู่การออกแบบหน่วยไปสู่ให้ได้ยังไงสร้างนวัตกรรมโดยการสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นการเล่าให้ฟังเวลาเล่าให้ฟังในการอธิบายเล่าแบบภาษาง่ายๆฟังแล้วเข้าใจง่ายให้รู้ว่าของเราเนี่ยนวัตกรรมครูของเราคืออะไรเอาไปสอนเนี่ยมันสําคัญอย่างไรกับเราและผลจากการไปสอนเนี่ยมันเกิดอะไรกับนักเรียนแล้วหน่วยที่เราไปคิดมามันคือหน่วยอะไรมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็คอนเซ็ปต์ของหน่วยของเรามันคืออะไรสภาพปัจจุบันปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนนี่คืออะไรของครูคืออะไรจากสภาพปัจจุบันปัญหานั้นเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบหน่วยอย่างไรสุดท้ายเมื่อเอาหน่วยนี้ไปสู่การเรียนการสอนส่งผลให้เกิดนวัตกรรมเรียนอะไรขึ้นมาที่มันสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์คอนเซ็ปต์แค่นี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจทีละประเด็นนะครับเป็นการเล่าให้ฟังเล่าเรื่องที่ทำออกมาเรียบร้อยแล้วให้กับคนอื่นได้ฟัง7 ถึง 10 นาทีนะครับซึ่งเวลาทำพอเล่าเสร็จปุ๊บก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละขั้นกระบวนการ GPAT แต่ละขั้นเราทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้วางแผนเรียบร้อยแล้วในการเขียนหน่วยเพียงแค่เอาสิ่งที่เราเขียนหน่วยเอามาพูดให้ฟังดังนั้นพอพูดฟังเสร็จปุ๊บก็ให้มองต่อยอดไปว่าเมื่อเราเข้าร่วมโครงการเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันจะไปต่อยอดกับวิชาชีพของเราอย่างไรมีความประทับใจต่อโครงการนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลเลยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยแต่ละเรื่องดังนั้นนี่คอนเซ็ปต์พวกเราถือว่าเป็นครูต้นแบบเราจะเตรียมตัวในการอัดคลิป7 ถึง 10 นาทีเล่าความสำเร็จให้ฟังอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยครับเรื่องแรกการเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็ในวันที่เราอัดคลิปเนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยจะแต่งผ้าไทยก็ได้ชุดสูทของโรงเรียนก็ได้ชุดสีกากีก็ได้แล้วแต่เราคือชุดที่คิดว่าไงดีที่สุดของเราแล้วก็ไงแต่งหน้าได้เต็มที่เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะแต่งได้เต็มที่นะครับนี่คือเตรียมอะเรื่องการแต่งการแต่งกายนะครับใส่ชุดที่สวยงามที่เราคิดว่าดีที่สุดจะเป็นชุดอะไรก็ได้ที่มันสุภาพและสวยงามนะครับแล้วก็มีการบางคนจะมีการแต่งหน้ายกชฎายกช่อฟ้าอะไรก็แล้วแต่เลยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเราจะชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่วิทยาฐานะอะไรนะครับกลุ่มสาระที่เราเอาไปสู่การสอนชื่อกลุ่มสาระอะไรชั้นอะไรวิชาอะไรอยู่โรงเรียนอะไรนะครับซึ่งภาพในสุดท้ายเนี่ยเราก็แต่งตัวจะเห็นว่าในภาพนี้มันจะเป็นภาพงานคุณครูนะครับมีการแต่งตัวเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็จะมีการจัดนะครับมีการจัดเรื่องของการเตรียมอัฐิไปให้นี่คือสภาพนะครับเวลาเราไปจะเป็นห้องนะครับจัดห้องเอาไว้แล้วจะมีทีมงานถ่ายทำจากส่วนกลางเนี่ยเดินทางไปนะครับคุณครูก็เตรียมแต่งหน้าทำผมต่างๆให้ดูสวยงามนะครับแต่สิ่งสำคัญว่าเวลาคุณครูจะอัดคลิปเนี่ยต้องมีข้อแม้เพิ่มเติมว่าเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการอัดคลิปครั้งนี้มาต้องงดเว้นการใช้สีเขียวทุกเฉดเลยนะครับห้ามมีสีเขียวเป็นส่วนประดับเลยนะครับ
ได้ทุกสียกเว้นสีเขียวประการต่อไปครับคุณครูครับเวลาคุณครูอัดคลิปใหม่อินเนอร์จัดอินเนอร์มาเต็มนะครับเวลาพูดไงอินเนอร์ตามองกล้องยิ้มแล้วก็พูดให้เป็นธรรมชาตินั่นหมายความว่าเฮ้ยพอเวลาเรารู้จะอัดคลิปเราต้องมีการเตรียมตัวมีการท่องบทนะครับมีการท่องบทให้มันขึ้นใจแต่บางคนเฮ้ยมีสคริปต์ดูได้ไหมได้จะมีสคริปต์ให้ดูจะมีจอด้านหน้าให้ดูนะครับแล้วก็ฝึกให้คล่องนะครับนี่คือสิ่งที่เตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะตามที่เราต้องการแต่ห้ามใช้สีเขียวเฉดนะครับห้ามใช้สีเขียวเฉดเวลาพูดก็ไงพูดมองกล้องยิ้มให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือสิ่งที่เตรียมการนะครับประการต่อไปครับนอกจากเตรียมเรื่องของตัวเสื้อผ้าหน้าผมและความคล่องของเราต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ห้องในการถ่ายทําในการอัดคลิปนะครับซึ่งในการจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ในการอัดคลิปเนี่ยต้องขอความอนุเคราะห์จากทางท่านสน.นะครับขอความอนุเคราะห์อย่างไรบ้างอย่างแรกคืออยากจะให้เป็นไงท่านสน.แต่ละเขตเนี่ยเป็นไงช่วยเลือกให้หน่อยว่าโรงเรียนไหนเนี่ยมีความพร้อมจะเป็นสถานที่ในการอัดคลิปได้นะครับอยากให้ทางเขตเนี่ยเลือกมาเขตละ1โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นมาขอเป็นห้องในการอัดคลิปสัก2ห้องเพราะเราจะได้ใช้เวลาน้อยเวลาอัดคลิปนะครับตรงนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ทั้งท่านสน.ว่าในเขตของตัวเองช่วยพิจารณาหน่อยว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมเรื่องห้องพร้อมแล้วเป็นไงเป็นโรงเรียนที่เป็นจุดศูนย์รวมที่พี่น้องโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้ครับให้ทางท่านเขตนะครับเลือกหนึ่งโรงเรียนและโรงเรียนไหนก็ตามได้รับการคัดเลือกก็อยากจัดเตรียมห้องไว้2 ห้องตรงนี้ทางท่านสน.ก็สามารถแจ้งรายชื่อนะครับโรงเรียนที่จะเป็นสถานที่ในการถ่ายทำคลิปให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อศูนย์ปฏิบัติการจะได้ทำหนังสือและได้ดำเนินการไปเป็นระบบนะครับนี่คือเรื่องแรกเลยต้องฝากทางท่านสน.นะครับ1 เขตเลือก1 โรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนนั้นจัดเตรียมห้องสำหรับการถ่ายคลิปไว้2 ห้องได้ชื่อโรงเรียนเมื่อไหร่แจ้งชื่อโรงเรียนให้กับศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการจะมีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือต้องรบกวนทางท่านสน.หรือถ้าเกิดโรงเรียนใดมีความพร้อมบอกสน.ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องการเตรียมห้องประการต่อไปเป็นที่เขตได้ไหมได้เลยครับถ้าเป็นที่เขตก็ได้นะครับแล้วแต่จะเอาที่โรงเรียนก็ได้หรือที่เขตก็ได้ถ้าเป็นที่เขตก็ต้องให้ขอให้เตรียม2 ห้องเหมือนกันนะครับต่อไปห้องที่ถ่ายทําคลิปนะครับต้องขอความรู้เขาว่าเวลาถ่ายทำคลิปเนี่ยจะต้องเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนขณะถ่ายทําถ้าไปโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีการตั้งออดอัตโนมัติฉะนั้นอาจจะต้องมีการจัดการเรื่องของออดอัตโนมัตินะครับก็เป็นห้องที่ห้องมันเก็บเสียงนะครับที่เก็บเสียงแล้วก็มีพวกแสงสว่างพอเพียงนะครับมีแสงสว่างพอเพียงแล้วก็มีปลั๊กไฟต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวทางศูนย์อำนวยการเนี่ยจะมีการยกนะครับยกทีมถ่ายทําไปที่นั่นเลยนะครับนี่คือเรื่องของห้องย้ํานะครับเป็นห้องที่สามารถมีพื้นที่โล่งว่างพอสมควรแล้วก็มีแสงไฟแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนขณะถ่ายทําจะเป็นที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเป็นที่เขตก็ได้นะครับขอ2 ห้องนะครับขอ2 ห้องนะครับนี่จะเป็นสภาพบรรยากาศของพี่น้องมุ่นครูนะครับได้ไปอัดคลิปนะครับแปะคลิปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีทีมงานไปเลยนะครับประการต่อไปตารางเราจะเริ่มลงพื้นที่ในการถ่ายทําคลิปเมื่อไหร่ได้ครับสไลด์เดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับตารางการถ่ายคลิปนะครับอันนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับเริ่มลงพื้นที่ถ่ายคลิปตั้งแต่วันที่28 ตุลาคมแล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นคือวันที่9 พฤศจิกายนนะครับ9 พฤศจิกายนแล้วเวลาลงไปถ่ายคลิปเราจะมีคิวให้ฉะนั้นเมื่อถึงในแต่ละเขตนะครับแต่ละเขตเนี่ยมันไงถ้าเกิดให้สะดวกเนี่ยทางสน.อาจจะมีการจัดคิวเลยว่าช่วงเช้าโรงเรียนอะไรช่วงบ่ายโรงเรียนอะไรถ้าเราจัดคิวปุ๊บไงพี่น้องเพื่อนครูแต่โรงเรียนจะได้มากันได้ถูกเวลาบางทีถ้ามาพร้อมกันเช้าเลยกว่าเช่นอาทิตย์นู่น4 โมงเย็น5 โมงเย็นอาจจะเป็นไงเสียอารมณ์ได้ก็มีการระบุอาจจะมีการจัดคลิปเลยว่าจัดคิวเลยว่าช่วงเช้าเนี่ยโรงเรียนอะไรช่วงบ่ายโรงเรียนอะไรพี่น้องเพื่อนครูจะได้เตรียมการมาถูกนะครับโดยเราจะเริ่มอัดคลิปในครั้งแรกเลยวันที่28 ตุลาคมระบุกรุงศรีอยุธยาก่อนนะครับวันที่8 ตุลาคมตั้งแต่เวลา8 โมงครึ่งถึง
17:30 นนะครับเราจะไปที่อยุธยาเขตหนึ่งนะครับพี่น้องอยุธยาเขตหนึ่งเนี่ยจะมีผ่านการคัดเลือกอยู่21คนนะครับจะทั้งวันเลยนะครับที่อยุธยาเขตหนึ่งต่อไปวันที่29ตุลาคมจะไปที่อยุธยาเขตสองก็ทั้งวันเหมือนกันนะครับอยุธยาเขตสองจำนวน21คนวันที่30เนี่ย30เราจะไป2จุดเลยเราไปเยี่ยมชมพี่น้องเพื่อนครูที่อุทัยธานีทั้งเขตหนึ่งและเขตสองนะครับเราจะมีกองไทยทําแยกเป็น2จุดนะครับเขตหนึ่งเนี่ยอุทัยเขตหนึ่งจะมีพี่น้องอยู่ประมาณ10คนคาดว่าจะอัดคลิปประมาณครึ่งวันเสร็จนะครับแต่อุทัยธานีเขตสองเนี่ยประมาณ19คนก็คงจะอัดคลิปตั้งแต่เวลา8:30ถึง17:30 นที่อุทัยเขตสองนะครับจากนั้นวันที่31เราก็มีทีมไทยทําแยกเป็น2ชุดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับวันที่31ไปที่ลพบุรีเขตหนึ่งนะครับจะอัดคลิปประมาณครึ่งวันนะครับตั้งแต่8:30เนี่ยครึ่งวันเพราะจะมีพี่น้องเพื่อนครูที่เป็นครูต้นแบบอยู่6คนส่วนลพบุรีเขตสองจะทั้งวันเลยนะครับจะมีพี่น้องผ่านการคัดเลือกอยู่28คนนะครับต่อไปวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพอยอนะครับจะไปอัดคลิปให้กับพี่น้องเพื่อนครูสังกัดสพปอ่างทองทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับจะมีคนมาคลิปอยู่ที่22คนนะครับวันที่2เนี่ยเราจะไปที่นครสวรรค์เขตหนึ่งนะครับตั้งแต่ทั้งวันเลยเพราะมีผู้ผ่านการคัดเลือกอยู่26คนนะครับอัดคลิปทั้งวันที่นครสวรรค์เขตหนึ่งวันที่สามทั้งวันเหมือนกันไปนครสวรรค์เขตสองจะมีอยู่26คนวันที่สี่ทั้งวันนครสวรรค์เขตสามจะมีอยู่12คนนะครับต่อไปพี่น้องเพื่อนครูนะครับที่สังกัดสพปพิจิตรเขตหนึ่งนะครับพิจิตรเขตหนึ่งเนี่ยเราจะไปวันที่ห้าพอยอนะครับเขตหนึ่งพิจิตรเขตหนึ่งมีทั้งหมด19คนนะครับก็จะมีการอัดคลิปทั้งวันเลยนะครับอัดคลิปทั้งวันเลยพอยต์เดี๋ยวผมจะส่งให้ครับเดี๋ยวจะส่งพอยต์ให้ในกลุ่มนะครับโอเคครับต่อไปวันที่6นะครับ6พอยอทั้งวันเหมือนกันจะไปที่พิจิตรเขตสองนะครับพิจิตรเขตสองมีคุณครูต้นแบบอยู่30คนด้วยกันวันที่7เราจะไปสระบุรีเขตหนึ่งทั้งวันเลยวันที่7นะครับสระบุรีเขตหนึ่งมีคุณครูต้นแบบ26คนวันที่8ที่9 2วัน8 9 2วันไปที่สระบุรีเขต2นะครับ64คนฉะนั้นสน.นะครับสระบุรีเขต2เนี่ยมี64คนคงต้องจัดคิววันที่8เนี่ยโรงเรียนอะไร9โรงเรียนอะไรช่วงเวลาไหนนะครับพี่น้องเพื่อนครูจะได้มาได้ถูกนะครับต่อไปจบเห็นไหมเราจะจบถึงวันที่9จบถึงวันที่9ซึ่งสถานที่ในการอัดคลิปเดี๋ยวต้องรอทั้งเขตพื้นที่ว่าแต่ละเขตพื้นที่จะอัดคลิปที่โรงเรียนอะไรอัดคลิปที่โรงเรียนอะไรส่วนว่าช่วงเช้าโรงเรียนไหนมาช่วงบ่ายโรงเรียนไหนมาคงต้องรบกวนทางสน.นะครับจะรู้จะแบบจะเข้าใจพื้นที่มันส่วนอาจจะจัดคิวว่าช่วงเช้าโรงเรียนนี้มาบ่ายโรงเรียนนี้มาพี่น้องครูจะได้เดินทางไปได้นะครับอันนี้คือฝากเอาไว้นะครับฝากทั้งท่านสน.นะครับไว้หนึ่งคือช่วยหาสถานที่ในการอัดคลิปจะเป็นที่เขตหรือที่โรงเรียนก็ได้นะครับที่ใดก็ได้สักหนึ่งสถานที่แต่หนึ่งสถานที่ขอเป็นสองห้องแล้วก็ลองช่วยจัดหน่อยว่าช่วงเช้าจะเป็นพี่น้องใครบ้างช่วงบ่ายเป็นใครบ้างคุณครูที่ย้ายไปแล้วคุณครูที่ย้ายไปแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีกําหนดการเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีคุณครูคนไหนติดภารกิจต่างๆเดี๋ยวเราแจ้งเดี๋ยวจะแจ้งที่ศูนย์ประสานงานนะครับแจ้งที่ศูนย์ประสานงานเดี๋ยวศูนย์ประสานงานก็จะมีการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไปนะครับเป็นรายกรณีไปนะครับโอเคครับประการต่อไปถามว่าสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมในการอัดคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างมี5อย่างนะครับอย่างแรกคือสตอรี่บอร์ดอย่างที่สองก็คือ PowerPoint อย่างที่สามคือรูปภาพหรือวิดีโออันที่สี่คือแผนการจัดรู้อันที่ห้าคือ A3 ผมนี่ก่อนข้อสามถามว่ารูปภาพและวิดีโอตรงนี้คืออะไรคุณครูไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปเรียกเด็กมาสอนให้ดูไอ้คำว่ารูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยคือเราดึงจากเวลาเรารายงาน A3 เห็นไหมรายงาน A3 เราต้องมีการถ่ายภาพแต่ละกิจกรรมไว้มีการถ่ายคลิปสั้นๆไว้เอาตรงนั้นแหละเอามาใช้ประโยชน์นะครับไม่ต้องไปเรียกเด็กมาสอนแต่เอาข้อมูลที่เราเก็บไว้รวบรวมตัวเราทำเอกสารเอามาใช้คือภาพแล้วก็วิดีโอใครไม่มีวิดีโอก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นภาพถ่ายนักเรียนแต่ละขั้นไว้
สี่คือแผนการจัดการเรียนรู้ก็คือหน่วยที่เราส่งไปในระบบนั่นแหละเอาตรงนั้นมาต่อไปห้าคือนวัตกรรมคือพูด A3เรามีอยู่แล้วฉะนั้นข้อสามสี่ห้าเรามีอยู่แล้วแต่พอถึงเวลามาให้เราเอามาส่งให้กับส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นสามสี่ห้านะครับไม่ต้องเตรียมอะไรเรามียุบมีภาพอยู่แล้วอาจจะแต่ข้อสามมันอาจจะดึงภาพเอาไว้แยกเอาไว้ต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมจริงๆเลยคือสตอรี่บอร์ดกับ PowerPoint ถามว่าไอ้สตอรี่บอร์ดมันเยอะไหมไม่เยอะเวลาทำสตอรี่บอร์ดทำยังไงมีซีนอยู่แค่11ซีนเท่านั้นเองพูดง่ายๆมีแค่ทำแค่11 PowerPoint เท่านั้นนะครับถามว่าทำอย่างไรบ้างสตอรี่บอร์ดเราจะมีแบบฟอร์มไว้ให้แบบฟอร์มจะเป็นแบบนี้เนาะว่าเราเนี่ยชื่อคุณครูชื่อคุณครูอะไรกลุ่มสาระที่เรามาอัดคลิปเนี่ยคือกลุ่มสาระอะไรโรงเรียนอะไรหน่วยที่เราอัดคลิปเนี่ยมันชื่อหน่วยว่าอะไรเรื่องอะไรและใช้เวลาคงไม่ใช้คำว่านาทีเนาะใช้เวลากี่ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงหรือ5 ชั่วโมงเนาะเปลี่ยนเวลานาทีเป็นชั่วโมงว่าเราสอนกี่ชั่วโมงตามหน่วยที่เราส่งไปต่อไปคือคอนเซปต์หรือสาระสําคัญของหน่วยที่เรามาคลิปมันคืออะไรแล้วตัวชี้วัดมันคืออะไรซึ่งเนี้ยเป็นไงเราสามารถไปดึงในหน่วยที่เราเขียนออกมาใส่ได้เลยจากนั้นก็เป็นไงก็ทําเป็นซีนทั้งหมด11ซีนมี11ซีน11ซีนนะครับซีนแรกอะไรสไลด์แรกก็คือเป็นไงเป็นสไลด์ปกนะสไลด์หน้าปกชื่อหน่วยและเรื่องที่เรียนซึ่งสไลด์นี้เป็นไงจะเป็นสไลด์แรกเวลาเราอัดคลิปเป็นไงคุณครูจะมีการแนะนําตัวเองว่าเราชื่ออะไรสอนวิชาอะไรกลุ่มสาระอะไรชั้นอะไรหน่วยการรู้ชื่อหน่วยอะไรเรื่องอะไรนี่เป็นการใช้ประกอบการบรรยายในสไลด์ที่หนึ่งต่อไปสไลด์ที่สองเนี่ยจะเป็นการโชว์เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับในหน่วยที่เราอัดคลิปคุณครูก็ต้องเตรียมว่าไอ้หน่วยของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้อะไรตัวชี้วัดอะไรบ้างนี่คือสไลด์แผ่นที่สองต่อไปสไลด์แผ่นที่สามก็จะเป็นการโชว์เกี่ยวกับเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้จะเป็น KPA หรือบางคนมีตัว C ก็คือ KPAC นั่นแหละนะครับสไลด์แผ่นเนี้ยสำหรับใช้ในการประกอบการพูดว่าหน่วยของเราเนี่ยนะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับต่อไปสไลด์แผ่นที่สี่เป็นการนำเสนอภาพเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์นะครับสื่ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ประกอบการอัดคลิปว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่คือสไลด์แผ่นที่สี่เนาะต่อไปครับสไลด์แผ่นที่ห้าคืออะไรก็เริ่มละเป็นการเริ่มถึงขั้นตอนการสอน GPath แต่ละขั้นสไลด์แผ่นที่ห้านะครับก็เป็นไงเป็นข้อมูลประกอบเพื่อจะประกอบการพูดในขั้นที่หนึ่งขั้น gathering คือขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็เอาภาพมาให้มันสอดคล้องมีภาพมีคลิปสั้นๆที่เราเตรียมไว้ก็เอามาประกอบในการทำ PowerPoint สไลด์แผ่นที่หกนะครับก็อาจจะเป็นรูปภาพประกอบการสอนในขั้นที่สองขั้น processing ว่าขั้นนี้เราดำเนินการให้ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เด็กไงเกิดการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นตัวความรู้เนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะครับนี่คือสไลด์แผ่นที่หกส่วนสไลด์แผ่นที่เจ็ดจะเป็นสไลด์ที่พูดถึงไงการขั้นตอนสอนขั้นที่สามคือขั้น A1ขั้นปฏิบัติและสรุปผลหลังปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรก็เอาภาพประกอบเอาคลิปต่างๆที่มีเอามาประกอบเป็นสไลด์แผ่นที่เจ็ดส่วนสไลด์แผ่นที่แปดเป็นขั้นสื่อสารและการนําเสนอพี่น้องเพื่อนครูก็ดูซิว่าเฮ้ยภาพอะไรที่มาสอดคล้องก็เอามาประกอบเวลาเราพูดจะได้มีเนื้อหานําเสนอต่อไปสไลด์แผ่นที่เก้าเป็นขั้นที่ห้าขั้นเซลล์เกรดดิ้งนะครับในขั้นนี้พี่น้องเพื่อนครูก็ดึงภาพดึงกิจกรรมอะไรมาประกอบเพื่อทำเป็นสไลด์ประกอบการพูดต่อไปครับสไลด์แผ่นที่สิบจบแล้วนะครับก็เป็นการพูดประโยชน์ว่าเวลาที่เราเอาเรื่องนี้ไปใช้มันเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราเอาไปต่อยอดในวิชาชีพครูของเราแล้วเป็นอย่างไรบ้างและ11เป็นการพูดปิดเห็นไหมมีแค่11อย่างนะครับเป็นมีแค่11อย่างซึ่งข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่แล้วในหน่วยมีอยู่แล้วใน A3 นะครับนี่คือตัวสไลด์นะครับซึ่งพอเรามีตัวสตอรี่บอร์ดเราก็ต้องมีการทำ PowerPoint ประกอบก็ออกมา
นะครับเขาค่อยออกมาก็ประกอบอย่างเงี้ยจะเป็นรูปแบบต่างๆออกมานะครับเพื่อประกอบในการพูดเพราะจะมีตัวพอเราทำปุ๊บจะมีสไลด์บอร์ดแล้วก็มีแทรกด้วยตัวสไลด์นะครับประกอบออกมานี่คือสองอันที่เราต้องทํานะครับส่วนข้อ3ข้อ4ข้อ5เรามีดึงตัวน้ำมาใช้ประโยคได้เลยนะครับโอเคเนาะนี่คือเรื่องตัว PowerPoint ฉะนั้น PowerPoint ก็มีประมาณเนี่ยประมาณ11 12 PowerPoint นะครับแล้วเวลาเราทำ PowerPoint นะครับมันจะมีข้อกำหนดนิดหน่อยว่า PowerPoint ขอให้ตั้งเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนคืออะไร16:9เนาะ16:9เนาะต่อไปเวลาทำ PowerPoint ถ้า PowerPoint ที่เป็นตัวเนื้อหาเป็นตัวข้อความเนี่ยข้างล่างมุมล่างขวาเนี่ยให้เว้นพื้นที่เอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเป็นงานทางทีมมันจะได้ไปตัดต่อเพราะตรงมุมล่างขวาในเวลาเราไปตัดต่อเนี่ยจะเป็นภาพคุณครูนะครับจะอยู่มุมล่างขวาแต่ถ้า PowerPoint หน้าไหนเนี่ยเป็นหน้าเป็นเรื่องของไม่มีข้อความแต่มันเป็นรูปภาพสามารถไงใช้รูปภาพเนี่ยเต็มหน้าได้เลยแต่ถ้าเป็นข้อความต้องเว้นมุมล่างขวาไว้แล้ว PowerPoint เนี่ยควรจะมีภาพนักวาทกรรมนักเรียนที่เป็นเลิศสมัยที่เอามารายงาน A3 ประกอบนะครับและจะมีการสอดแทรกเรื่องของตัวคลิปต่างๆแต่มีข้อแม้ว่าภาพที่เอามาใช้จะต้องเป็นภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอยากจะให้คุณครูได้ไปตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ภาพที่เอามาใช้ด้วยส่วนฟอนต์นะครับฟอนต์ในการทำ PowerPoint เนี่ยให้เป็นฟอนต์ไทยสารบัญ SPK นะครับแล้วก็มีนามสกุลคือ .pptx นะครับส่วนขนาดก็จะเล็กใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ในดุลพินิจของคุณครูได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของการทำ PowerPoint ประการต่อไปเวลาทำ PowerPoint เนี่ยครับแต่เห็นภาพให้เว้นช่องว่างด้านขวาเอาไว้เห็นไหมเว้นช่องว่างด้านขวาเพราะเวลาพอเว้นเพื่อที่เวลาไปตัดต่อจะเป็นภาพเนี่ยคุณครูเนี่ยไปยืนตรงนั้นยืนบรรยายตรงนั้นฉะนั้นเวลาทําตัดต่อจะได้ไม่ทับตัวอักษรนะครับนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นนะครับในการทำ PowerPoint กำหนดนะครับในการส่ง5อย่างสไลด์บอร์ด PowerPoint รูปภาพหรือคลิปที่จะประกอบการพูดแผนการเรียนรู้แล้วก็ A3 ให้ส่งภายใน27ตุลาภายใน27ตุลาคมนะครับส่งยังไงล่ะส่งนี่เรามีช่องทางไอ้นี่คือเป็นฟอร์มสคริปต์ต่างๆสามารถสแกน QR code เข้าไปนะครับในนี้จะแบบฟอร์มว่าสคริปต์ทำยังไงบ้างต่อไปช่องทางการส่งงานก็สแกนเข้าไปนะครับอันเนี้ยนี่คือเป็นช่องทางการส่งงานนะครับพอพอยนี้นะครับจะส่งไปทุกท่านแล้วก็ในการส่งครั้งนี้จะมีการอัดคลิปไปด้วยคุณครูสามารถกลับไปเปิดฟังย้อนหลังหรือพี่น้องคุณครูคนใดวันเนี้ยไม่ได้เข้าฟังก็สามารถไงได้เปิดฟังย้อนหลังได้นะครับเอาละจบแค่นี้มีแค่นี้เองใครมีข้อสงสัยซักถามนะครับขอเชิญเปิดไมค์ถามได้เลยหรือไม่ง่ายก็พิมพ์ช่องแชทได้นะครับตอนนี้มีคนถามหนึ่งรบกวนส่งพอยต์ให้ด้วยครับเรื่องพอยต์เดี๋ยวส่งให้นอกจากพอยต์แล้วไงเราจะมีการอัดคลิปซูมครั้งนี้ต่อไปคุณครูที่ย้ายโรงเรียนต้องทำยังไงผมคุณครูที่ย้ายโรงเรียนถ้าเป็นไม่ได้นะครับเป็นไม่ได้อยากให้กลับมาอัดคลิปเพราะถือว่าเป็นคุณครูต้นแบบและคลิปนี้มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างในการอัดคลิปครั้งนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยเราทำมาตั้งระยะถึงระยะที่4แล้วเหลือนิดเดียวมาอัดคลิปนะครับก็อยากให้คุณครูกลับมาอัดคลิปแต่บางนี่มีถามว่าแล้ววันที่ถ่ายทําไม่สามารถไปถ่ายได้จะถ่ายย้อนหลังได้ไหมเออตรงนี้ทางศูนย์บริการครับช่วยตอบหน่อยบางทีถ้าถึงวันนั้นน่ะพอถึงวันกําหนดการแต่บางทีมีคุณครูบางคนไม่สามารถมาได้ในวันนั้นจะทํำยังไงเออจะทําไงครับศูนย์บริการช่วยตอบให้คุณครูเข้าใจตรงนี้นิดนึงครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามนี้นะคะครับผเมดี๋ยวการจัดการนะคะเดี๋ยวจะให้ทางสน.นะคะจัดตารางคิวในการถ่ายของคุณครูแต่ละโรงเรียนก่อนแต่ถ้าคุณครูท่านใดติดปัญหาขออนุญาตให้แจ้งเป็นรายกรณีนะคะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับคุณครูนะคะขอบคุณคโอ่ะเคครับขอบคุณครับเอาต่อไปคําถามต่อไปเออคําว่าแผนการสอนพี่ลืมนะคําว่าแผนการสอนก็คืออะไรหน่วยการเรียนรู้นั่นเองก็คือนําหน่วยที่เธอส่งใน Google Classroom นั่นแหละมาส่งเอาหน่วยนะยกหน่วยนั่นแหละ
เพราะว่าทุกคนมีหน่วยอยู่แล้วที่ส่งใน Google Classroom คือหน่วยนั้นนะยกหน่วยนั้นมาเลยไม่ต้องทําอะไรแค่เอาหน่วยนั้นมาส่งอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับคําว่าแผนการจะรู้หมายถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งไปใน Google Classroom แล้วไม่ต้องไปเขียนใหม่ไม่ต้องอะไรเลยเอามาส่งทั้งหน่วยเลยนะครับคุณอาจารย์ปิยบุตรโอเคขอบคุณที่ถามต่อไปครับสไลด์ PowerPoint แทรกวิดีโอด้วยไหมหรือเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโออ่าอีตรงตรงนี้ถามสุนิการ PowerPoint เนี่ยไอ้วิดีโอเนี่ยให้ส่งมาต่างหากหรือวิดีโอเนี่ยสามารถแทรกลงไปใน PowerPoint ได้เลยครับส่วนการช่วยตอบพี่หน่อยในค่ะในส่วนที่เป็นภาพนิ่งอะค่ะสามารถแทรกเข้าไปใน PowerPoint ได้เลยแต่ถ้าคุณครูท่านใดอะค่ะมีวิดีโอมีคลิปสั้นๆนะคะตรงฟอร์มอืม Google Form ตัวนี้ค่ะเราจะมีหัวข้อให้ส่งคลิปวิดีโอแยกไปอะค่ะโอเคขอบคุณมากต่อไปถามว่าต้องถ่ายทุกคนไหมคะหรือว่าเขตละ1 เหรียญไม่ใช่ทุกคนที่ประกาศรายชื่อคือ330 คนทุกคนนั่นคือได้รับการถ่ายคลิปทั้งหมดครับนะครับที่เราส่งลิงก์ไปว่ามีทั้งหมดประมาณ330 คนทุกคนที่มีรายชื่อครับถ่ายคลิปทั้งหมดแต่เวลาถ่ายคลิปจะเดินทางไปถ่ายคลิปในสถานที่ที่เขตกําหนดนะครับอาจจะเป็นที่เขตหรือที่โรงเรียนใดที่เขตกําหนดนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามของน้องอัญชลีนะครับย้ำเนาะทุกคนที่ประกาศไปแล้ว330 คนต้องถ่ายคลิปทั้งหมดครับถือว่าเป็นคุณครูต้นแบบนะครับเราจะถ่ายคลิปไปให้และคลิปนี้จะไม่เอาไปเผยแพร่นะครับเอาไปส่งสพท.ด้วยกำหนดส่งงานวันที่เท่าไหร่ครับงานที่ส่งเนาะงานที่ส่งอย่างที่บอกงานที่ส่งของเรามีห้าอย่างห้าอย่างนี้ให้ส่งภายในวันที่27 ตุลาคม27 ตุลาคมนะครับส่งตามช่องทางนี้เนาะนี่ช่องทางนี้ต้องส่งส่วนสถานที่ว่าจะไปถ่ายทำสถานที่ไหนนะครับจะไปถ่ายทำสถานที่ไหนจะเป็นที่เขตหรือที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวต้องรอขอความอนุเคราะห์ทางสอนอในแต่ละเขตช่วยแจ้งว่าจะให้ไปถ่ายที่ไหนให้แจ้งที่ศูนย์อำนวยการนะครับแจ้งที่ศูนย์อำนวยการถามน้องศูนย์อำนวยการนะครับแจ้งถามน้องศูนย์อำนวยการว่าเขตต้องแจ้งรายชื่อสถานที่ถ่ายทำให้กับศูนย์อำนวยการอย่างช้าภายในเมื่อไหร่ครับน้องศูนย์อำนวยการช่วยตอบหน่อยว่าเฮ้ยเขตต้องส่งสถานที่ให้กับศูนย์อำนวยการเมื่อไหร่อย่างช้าครับค่ะทางเขตนะคะสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแจ้งเข้ามาทางไลน์ศูนย์ปฏิบัติการได้เลยค่ะพอเขตแจ้งเสร็จทางศูนย์อำนวยการก็จะมีการทำหนังสือแจ้งไปอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับผมต่อไปกำหนดวันในการอัดคลิปเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครมาทีหลังไม่เป็นไรครับในนี้เพราะว่าจะมีการแจ้งบอกไปแล้วต่อไปคนที่ไม่ส่ง A3 ต้องทําอย่างไรครับคนที่ไม่ส่ง A3 ต้องทําอย่างไรคือโดยภาพรวมที่ดูเนี่ยคนที่การได้รับการเลือกส่วนใหญ่จะส่ง A3 มาแล้วแต่ถ้าเกิดมีผมไม่แน่ใจว่ามีคนไม่ส่ง A3 ด้วยเหรอครับถ้าเกิดมีเพราะว่าที่รับการเลือกส่วนใหญ่เป็นการดูจากหน่วยแล้วก็ดูจาก A3ถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ส่ง A3มานะครับไม่ได้ส่ง A3มาแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเดี๋ยวให้แจ้งที่ส่วนในการเป็นรายกรณีนะครับซึ่งคิดว่าคงจะน้อยนะครับต่อไปพิมพ์ชื่อผิดโอเคตรงนี้ครับเดี๋ยวคนไหนพิมพ์ชื่อที่พิมพ์ชื่อผิดนะครับเดี๋ยวไปแจ้งเข้าไปที่ส่วนในการนะครับลูกเดี๋ยวส่วนในการจะดำเนินการแก้ไขให้โอเคคิวการถ่ายคลิปของแต่ละเขตจะแจ้งเมื่อไหร่ครับอ๋อในนี้เราอันนี้เรามีคิวการถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วของแต่ละเขตเนาะเดี๋ยวจะส่งไปให้นี่เห็นไหมเราจะมีคิวการถ่ายคลิปไปให้แต่ละเขตนะครับมีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าแต่ละเขตจะถ่ายทําที่ไหนเดี๋ยวรอเขตแจ้งโรงเรียนนะครับแต่คิวเนี่ยเรามีแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่ 2เห็นไหมวันที่ 2ที่สามเป็นนครสวรรค์อ่ะเริ่มแล้วอันนี้ก็เลยนี่ปุ๊บนี่28ที่
อยุธยาเขต1 29อยุธยาเขต2 30นี่ที่อุทัยธานีทั้งสองเขต31ลพบุรีทั้งสองเขตวันที่1พอยออ่างทอง2นครสวรรค์เขต1 3นครสวรรค์เขต2 4นครสวรรค์เขต3 5พิจิตรเขต1 6พิจิตรเขต2 7สระบุรีเขต1 89สระบุรีเขต2ส่วนสถานที่ที่ชัดเจนส่วนสถานที่ที่ชัดเจนเดี๋ยวรอทางเขตรอทางเขตส่วนคิวรายชื่อสอบถามน้องน้องศูนย์ปฏิบัติการคิวโรงเรียนเนี่ยเราก็จะให้ทางแต่ละเขตเป็นคนส่งคิวมาให้กับทางศูนย์บริการใช่หรือไม่ครับน้องศูนย์ประสานงานเรื่องของโรงเรียนว่าช่วงเช้าเป็นมีชื่ออะไรบ้างช่วงบ่ายเป็นชื่ออะไรบ้างเนี่ยจะให้ทางสู่ให้ทางเขตเป็นคนจัดให้เราใช่ไหมครับน้องศูนย์บริการครับใช่ค่ะใช่ค่ะจ้ะอืมโอเคครับฉะนั้นต้องรบกวนท่านสอนอเนาะอย่างแรกคือช่วยตัดสินใจให้ได้ว่าเขตของเราเนี่ยจะไปถ่ายคลิปที่ไหนแล้วพอรู้เสร็จปุ๊บก็ทางสอนอช่วยรันให้หน่อยว่าแต่ละช่วงเนี่ยได้แก่ใครบ้างนะครับแล้วก็อยู่เรียนอะไรบ้างพี่น้องเพื่อนครูจะได้รู้คิวของเราจะได้มาได้ถูกนะครับอ๋อต่อไปรอบนี้ถ่ายเฉพาะประถมอ๋อขอบคุณมากนะครับในการถ่ายคลิปของเราคือเป็นไงทั้งประถมทั้งอนุบาลคือสังกัดสพป.ทั้งหมดนะครับทั้งประถมทั้งอนุบาลนะครับเพราะว่ารายชื่อของเรามีทั้งประถมทั้งอนุบาลเลยนะครับสังกัดสพป.ทั้งหมดเพราะว่าเราไปอบรมสพป.เนี่ยจะมีประถมมีอนุบาลมีประถมแล้วก็มีขยายโอกาสคือทั้งหมดเลยครับตามรายชื่อที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับคุณครูท่านใดยังลืมรายชื่อชื่ออะไรบ้างเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับขอบคุณที่ถามครับต่อไปครับถามมาเลยครับช่วงรอนะครับอย่างที่บอกว่าใบประกาศใบที่สองใบประกาศใบที่สามพร้อมเงินเนี่ยยังไม่ได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอนช่วงที่หลังเสร็จสิ้นโครงการเราจะทยอยไปให้ส่วนใบประกาศใบแรกเราศึกษาจาก PowerPoint แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านมาพูดคุยใบประกาศใบที่หนึ่งดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเรามีการส่งลิงก์เรื่องใบประกาศไปที่เข้าไปในไลน์กลุ่มจุดอบรมแล้วนะครับไลน์กลุ่มจุดอบรมแล้วเนี่ยน่าจะมีลิงก์อยู่คุณครูสามารถเข้าไปดูได้เลยระยะสุดท้ายมีการแสดงผลงานต้องทุกโรงเรียนไหมครับนี่คือระยะที่ห้านะครับระยะที่ห้าเนี่ยเราจะไปจัดแสดงส่วนกลางคอนเซ็ปต์คือไปทุกโรงเรียนไปทุกโรงเรียนและส่วนใหญ่ผลงานหลักๆก็จะเป็นผลงานของคุณครูต้นแบบนี่แหละครับที่จะเอาไปจัดแสดงเดี๋ยวหลังจากที่เราอัดคลิปเสร็จนะครับเราจะมีการซูมอีกหนึ่งรอบเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการไปจัดแสดงผลงานที่ส่วนกลางนะครับเราจะมีการซูมอีกครั้งหนึ่งเวลาไปจัดแสดงส่วนกลางคือเอาผลงานของทุกโรงเรียนและทุกโรงเรียนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือมาจะเป็นผลงานของคุณครูต้นแบบของเรา330คนเนี่ยจะเป็นหลักเลยในการเอาไปจัดแสดงนอกเหนือจากว่าโรงเรียนใดไม่มีคุณครูต้นแบบก็จะเอาผลงานที่ดีที่สุดไปจัดแสดงนะครับโอเคครับขอบคุณคุณครูวิจิตาที่ถามนะครับเดี๋ยวพอเราอาทิตย์เสร็จปุ๊บพอเข้าสู่ระยะที่ห้าจะมีการซูมอีกหนึ่งรอบของการเตรียมความพร้อมถึงระยะเวลาสุดท้ายสามารถเปลี่ยนแผนได้ไหมคะอย่างแรกครับน้องครับของเราเนี่ยที่เธอส่ง A3 มา A3 ของเธอคือหน่วยอะไรเอาหน่วยนั้นมาส่งเพราะว่าทางสอนอทางวิทยากรได้ดูจาก A3 ที่ส่งมาในระบบเอา A3 ตรงนั้นฉะนั้นคุณครูก็เอาเรื่องของ A3 ตรงนั้นมาส่งเอาแผนตรงนั้นมาส่งเลยครับ
ไม่ต้องเสียเวลาในการไปเขียนใหม่เพราะเขียนใหม่จะต้องไปสอนใหม่สอนใหม่ต้องอัดคลิปใหม่อันนี้ไม่ต้องครับเอาสิ่งที่ทําในระบบนั้นแหละเอามาส่งเลยนะครับใน A3 ไม่ใช่รูปครับต้องใส่รูปแล้วโอ้อ่ะโอ้โอ้ถ้ามีบางคนใน A3ไม่มีรูปภาพคุณครูสามารถเป็นไงสามารถหารูปมาใส่ได้นะหารูปมาใส่ได้ถ้าคุณครูมาต้องไปสอนใหม่ผมไม่แน่ใจว่าคุณครูจะเสร็จทันไหมนะจะเสร็จทันเพราะเรามีคิวในการอัดคลิปไว้แล้วนะครับจัดนิทรรศการประมาณช่วงไหนคะเอาตรงนี้ต้องถามศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์ประสานงานพอทราบข้อมูลแล้วจะจัดนิทรรศการช่วงไหนนะครับช่วยตอบหน่อยครับเรื่องจัดนิทรรศการครับช่วงประมาณเดือนไหนเอ่ยพอได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาสักนิดไม่แน่ใจต้องให้ศูนย์ประสานงานคนตอบนะครับค่ะจะเป็นช่วงประมาณปลายพฤศจิกาช่วงต้นธันวาค่ะอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะโอเคเนาะประมาณพฤศจิกาธันวาครับโอเคครับต่อไปสอบถามเรื่องเงินขาดจะได้ตอนไหนโอเคเรื่องของเงินค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยเราจะได้เป็นไงช่วงปลายของโครงการนะครับช่วงท้ายนะครับเราพอเราจัดโครงการเอาคงไปแสดงเทศกาลในช่วงนั้นเราก็จะมีการมอบเงินให้ช่วงนั้นนะครับต้องเสร็จสิ้นโครงการต้องโครงการได้ไปรายงานสปท.และสปท.จะมีการดำเนินการเรื่องเงินมาให้นะครับช่วงท้ายในระยะที่5ครับโอเคครับผมมีข้อสงสัยตรงไหนสักถามได้เลยนะครับเพราะประเด็นหลักของเราในการพูดในวันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องของเราจะเตรียมการอัดคลิปยังไงได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่คะโอเคพอเรามาถึงจุดนี้หนึ่งค่าตอบแทนเราจะได้สองยอดยอดแรกคือคุณครูส่งหน่วยมาเนี่ยจะได้1,000ต่อไปตัวเนี้ยคุณครูอัดคลิปได้อีก1,500 บาทฉะนั้นคุณครูที่มา330คนที่อัดคลิปจะได้ยอดเบ็ดเสร็จคือเงิน2,500 บาทได้2,500 บาทแล้วได้ประกาศ3ใบใบแรกได้ไปแล้วเหลือใบที่2กับใบที่3ครับซึ่งเงิน2,500 บาทจะได้นู่นตรงท้ายโครงการครับต่อไปเรื่องของจัดเทศกาลเราจะจัดประมาณช่วงปลายธันวาไอ้ช่วงพฤศจิกาและธันวานะครับเดี๋ยวได้กำหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบนะครับจะจัดที่ไหนจัดที่ไหนส่วนในการตอบได้ไหมว่าที่ไหนเพราะพี่ได้ทราบคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานที่ในการจัดครับส่วนการบอกคร่าวๆได้ไหมว่าจัดที่ไหนครับคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวทางส่วนปฏิบัติการนะคะจะเรียนแจ้งมีการประชุมแจ้งอีกทีนะคะว่าจะเป็นที่ไหนนะคะโอเคต่อไปโอ้บางคนถามโอ้โหเวลาอัดคลิปประมาณ17-10 นาทีกลัวจําไม่ได้ถามว่าระหว่างอัดคลิปสามารถดูได้ไหมดูได้เพราะเวลาอัดคลิปเนี่ยนะเราจะมีหน้าจอให้มีหน้าจอแบบนี้เห็นไหมมีหน้าจอยังไงจะมีการตั้งจอทีวีให้นะครับคุณครูก็สามารถไงเวลาพูดก็ตาเนี่ยมองที่จอได้เลยหรือบางครูบางท่านอาจจะมีตัวพอยเตอร์เวลาพูดไปก็กดไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีสคริปต์เราจะมีจอให้ดูเลยตามไว้ที่คุณครูบอกนะครับคุณครูสามารถดูไปจอเลยส่วนนั้นได้ต่อไปตารางอัดคลิปถ้าไม่สะดวกจะไปรวมกับจังหวัดอื่นได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาเป็นรายกรณีถ้าเกิดเวลาทางเขตแจ้งไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณครูท่านใดนะครับติดขัดจริงๆนะครับว่ามีปัญหาเดี๋ยวก็แจ้งไปที่ศูนย์บริการเดี๋ยวศูนย์ในการจะดำเนินการช่วยคลี่คลายปัญหาให้นะครับเป็นรายกรณีไปก็แล้วกันนะครับต่อไปครับขอสอบถามค่ะหากคุณครูไม่สะดวกมาถ่ายทำจะถ่ายคลิปหากคุณครูไม่สะดวกมาถ่ายทำอ๋อนี่น่าจะเป็นทางเขตเนาะอ๋อต้องถามศูนย์บริการนะศูนย์บริการนะครับอย่างแรกคือทางสอนเราถามว่าเวลาเราไปถ่ายคลิปเนี่ยไปถ่ายคลิปบางที
มันต้องมีค่าสถานที่จะมีค่าสถานที่นะจะมีค่าสถานที่เนี่ยทางส่วนกลางมีให้ไหมหรือมีพวกต้องมีค่าบงค่าเบรกอะไรไหมตรงเนี้ยส่วนในการช่วยตอบหน่อยนะครับว่าบางทีต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นอาหารว่าอาหารกลางวันเนี่ยจะต้องทำยังไงหรือบางทีต้องไปถ่ายคลิปบางทีถ้าเกิดทางโรงเรียนทางเขตจะต้องขอแบบมีค่าสถานที่เนี่ยทางส่วนกลางของเรามีซัพพอร์ตเรื่องนี้ไหมนะครับตรงนี้ก่อนค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะทางเราไม่มีให้นะคะครับโอเคนะครับฉะนั้นก็ต้องขอความอนุเคราะห์ความเมตตาเรื่องของสถานที่ในการถ่ายคลิปเนาะว่าอยากจะให้โรงเรียนนั้นช่วยซัพพอร์ตให้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราลงไปอัดคลิปให้ฟรีเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวสถานที่นะครับขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยดำเนินการให้ทีนะครับเรื่องของอาหารมันก็เหมือนกันเราไม่มีอาหารกลางวันให้บริการนะครับต่อไปคุณครูนี่ที่ไม่ประสงค์จะถ่ายคลิปอย่างแรกเลยครับอยากจะบอกว่าอันนี้มันไงเป็นโอกาสสําคัญเลยนะครับคุณครูได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบและคุณครูมันไงก็จะได้มีการอัดคลิปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่เหลือบ่าไฟแรงจริงๆเขาอยากให้คุณครูมามาอัดคลิปนะครับเวลาอัดคลิปไม่ต้องทําเลยแค่เล่าให้ฟังว่าทําอย่างไรบ้างนะครับทําอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโอ้โหไม่ได้จริงๆเลยติดภารกิจต้องไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยติดต่อเป็นรายกรณีที่ศูนย์ในการนะครับแต่โดยหลักการคืออยากให้คุณครูที่ได้การคัดเลือกไปอัดคลิปนะครับเพราะว่ามีคุณครูส่งมาเป็นพันแต่มีประมาณแค่330คนที่ผ่านเกณฑ์ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องเพื่อนครูเลยอยากให้มารักษาโอกาสเอาไว้นะครับอัดคลิปปุ๊บงั้นเราจะเอาไปเผยแพร่เอาไปเผยแพร่แล้วสามารถเอาคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปขั้นตอนการพูดในขั้นตอนอะไรบ้างหรือคะอ๋อเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยไปแล้วเป็นการเล่าให้ฟังเป็นการเล่าให้ฟังว่าเราเอาไปสอนนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีในเนี้ยมันจะมีขั้นตอนบอกแล้วมีประมาณ11สไลด์เองนะครับ11สไลด์นะครับเล่าให้ฟังเล่าถึงสิ่งที่เราทําไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาสิ่งที่ทํามาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะตอนนี้คุณครูอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับมันไม่ยากนะครับมีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับต่อไปโอ้เนื่องจากไม่เคยถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยอ๋อถ้าไม่มีคลิปไปหาภาพเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับอ๋อห้องที่ให้เตรียมไว้สองห้องคืออะไรเป็นสองห้องที่เป็นการจะได้ถ่ายอัดคลิปทีเดียวสองห้องพร้อมกันเลยนะครับใช่ไหมน้องน้องส่วนในการคําว่าสองห้องคือสองห้องเป็นสองห้องที่สําหรับการอัดคลิปทั้งสองห้องเลยใช่ไหมครับที่พี่เข้าใจนี่ถูกต้องไหมครับน้องส่วนในการใช่ค่ะสองห้องที่ให้เตรียมไว้จะเป็นใช้ห้องเป็นห้องถ่ายทำอะค่ะเปิดสองกองเลยค่ะโอเคจะได้ไวเนาะมันจะได้ไวโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดคนใดบอกว่าไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะครับอยากจะเอาไปสอนใหม่เพื่อที่จะมีการเก็บภาพไว้อย่างนี้ก็ได้ครับให้ดูว่าถ้าเกิดสามารถนะครับถ้าเกิดพี่น้องครูสามารถทําได้ก็ทําก็จะไปให้นัดเด็กมาถ่ายใหม่ก็ได้ครับนี่คือในกรณีถ้าเกิดพี่น้องครูบางคนเนี่ยทำ A3 ใบแต่ไม่ได้มีภาพไม่มีคลิปอยากให้สมบูรณ์มากขึ้นอาจจะมีการนัดหมายเด็กมาอันนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นไงขึ้นอยู่กับว่าจะทันไหมนะครับต้องเป็นรายกรณีไปครับมีตัวอย่างคลิปให้ดูไหมครับมีเดี๋ยวไว้ดังศูนย์ในการจะส่งตัวอย่างคลิปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมฉะนั้นให้เป็นทางเลือกก็แล้วกันว่าถ้าเกิดมีพี่น้องเพื่อนครูคนใดเนี่ยส่ง A3 ไปแล้วส่ง A3 ไปแล้วแต่ใน A3 เป็นไงไม่มีภาพไม่มีคลิปเด็กเอาไว้คุณครูสามารถที่จะนัดเด็กมาเพื่อมาเก็บภาพได้นะครับแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไงต้องอยู่ภายในเวลาที่เราบอกนะครับว่าของท่านเนี่ยจะถ่ายคลิปช่วงไหนนะครับถ้าเกิดบริหารการได้ก็โอเคครับ
เวลาคุณครูอัดคลิปนะครับ PowerPoint ที่ส่งมาเนี่ยนะครับทางศูนย์บริการจะเป็นการขึ้นจอให้ดูเลยนะครับเป็น PowerPoint นะครับเป็น PowerPoint นะครับให้กับจอทีวีจอใหญ่เลยคุณครูสามารถดู PowerPoint จากจอทีวีกลางที่ทางแผนกถ่ายคลิปดูได้เลยครับอืมคุณครูท่านใดไปทหี่าส่คงนนีห้แหละส่งหน่วยเข้าระบบแล้วได้1,000คุณครูท่านใดเป็นไงที่มาอัดคลิปได้อีก1,500ได้อีก1,500ถ้าคุณครูท่านใดไม่มาอัดคลิป1,500นั้นจะไม่ได้นะครับแต่รายชื่อครู330คนเนี่ยนะครับ330คนเนี่ยคืออยากจะให้มาอัดคลิปทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นคุณครูที่เป็นครูต้นแบบผ่านการคัดกรองจากสน.ผ่านการคัดกรองจากวิทยากรแต่ละกลุ่มสาระแล้วนะครับอยากให้ไปด้วยกันครับต่อไปจะครับเราสร้างประวัติก่อนแป๊บหนึ่งแล้วนําไปเพอร์พอยต์ใช่และถ้าแล้วเลยจะทำสตอรี่บอร์ดก่อนหรือทำเพอร์พอยต์หรือทำพอยต์ก่อนทำสตอรี่บอร์ดแล้วแต่เราซึ่งสองอย่างมันจะสัมพันธ์กันอยู่แล้วครับแล้วแต่คุณครูสะดวกเลยนะครับหากแยกพันธุ์ที่ไทยทำในแต่ละเขตพื้นที่นะครับแต่ละเขตพื้นที่เรื่องของสายไทยทำนะครับที่อยากบอกคือไปแค่เป็นไงหนึ่งที่หนึ่งเรียนเนี้ยหนึ่งเรียนแต่หนึ่งเรียนแบ่งเป็นสองจุดแบ่งเป็นสองจุดนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลามันจะได้สะดวกในการในการเตรียมการหรือถ้าเขตไหนคิดว่าเจอปัญหาต่างๆให้สอบถามชุดการหลังไมค์เป็นรายกรณีไปแต่ตามหลักการครับยึดตามหลักการก่อนคือให้แต่ละเขตหาที่ถ่ายทำหนึ่งที่แต่หนึ่งที่แบ่งเป็นสองห้องนี่เป็นหลักการจะใช้แคนวาใช้ได้เลยครับจะใช้โปรแกรมแคนวาใช้ได้เลยครับโอ้ตอนนี้มีเคสแบบบางโรงเรียนถ่ายทำช่วงเดือนพอยอแต่มีความประสงค์จะส่ง PowerPoint แล้วก็ส่งสตอรี่บอร์ดหลัง27ได้ไหมหลัง27ได้ไหมอันนี้ต้องถามศูนย์บริการแล้วจะเจอบางเคสที่ถ่ายทำช่วงเดือนพฤศจิกาจากพยาธิส่ง PowerPoint หลัง27ตุลาได้ไหมอันนี้ต้องถามศูนย์บริการเปิดไมค์ตอบให้พี่ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ถ้าคุณครูท่านไหนอยากจะส่งหลัง27นะคะซึ่งเราต้องการอยากให้คุณครูส่งก่อนเพื่อเราจะได้ข้อมูลให้กับทางของกองถ่ายได้เตรียมตอนถ่ายค่ะแต่ถ้าคุณครูท่านไหนสะดวกส่งหลังแต่อยากให้ส่งก่อนวันที่จะลงถ่ายทำนะคะใช่ใช่เพราะถ้าเกิดส่งก่อนเนี่ยทางทีมถ่ายทำจะได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆครับฉะนั้นสรุปเป็นไปตามหลักการคือส่งในภายในวันที่27ตุลาแต่ถ้าเกิดใครที่มีคิวถ่ายทำท้ายส่งมาหลัง27ตุลาได้แต่ควรจะเป็นไงก่อนวันถ่ายทำคลิปยิ่งก่อนไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับในการพูดคุยในวันนี้ PowerPoint และจะส่งไปให้ทีหลังนะครับแล้วก็เราจะการอัดบันทึกเทปไว้เราจะส่งเทปในการพูดคุยนี้เข้าไปให้ด้วยครับในการอัดคลิปแต่ละคนใช้เวลาประมาณ7 ถึง 10 นาที7 ถึง 10 นาทีครับซึ่งกำหนดการสถานที่ต่างๆเดี๋ยวทางศูนย์บริการจัดดำเนินการแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งต้องรอนะครับต้องรอเขตแจ้งมาให้ทราบว่าในแต่ละเขตจะไปอัดคลิปที่สถานที่ไหนรอเขตมีการจัดคิวว่าช่วงเช้าเป็นโรงเรียนไหนช่วงบ่ายเป็นโรงเรียนไหนรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจากเขตนะครับจะส่งข้อมูลให้ศูนย์บริการและศูนย์บริการจะทำหนังสือแจ้งไปอีกครั้งครับอ๋อเราถ่ายเองได้ไหมครับตรงนี้ต้องขอสงวนว่าตรงเนี้ยคืออยากจะให้งานทางศูนย์การเป็นคนถ่ายให้นะครับ
คือทุกคนที่รับการคัดเลือก330 คนเนี่ยให้มาถ่ายที่จุดที่ทางศูนย์ในการกําหนดนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีรูปแบบและเฉพาะลักษณะเฉพาะของเขานะครับเขตไหนนะครับถ้าทางเขตไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของห้องเช่นถ้ามาถ่ายที่เขตมีเพียงห้องเดียวนะครับมีเพียงห้องเดียวเนี่ยเดี๋ยวประสานงานกับศูนย์บริการนะครับอยุธยาเขต2โอเคเนาะเดี๋ยวถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเจอปัญหาอะไรก็ติดต่อศูนย์ประสานงานได้เลยครับเดี๋ยวจะแก้ไขไปรายเคสไปนะครับขอตัวอย่างสเตรบอร์ดนะครับเดี๋ยวเข้าไปใน QR code นะครับใน QR code เนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มสเตรบอร์ดอยู่นะครับมันจะมีแบบฟอร์มอยู่นะครับเข้าไปจะสแกนเข้าไปนะครับจะมีที่สแกนแบบฟอร์มต่างๆอยู่ครับพอภายนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้ในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยโอเคครับผมต่อไปมีข้อสงสัยจะสักถามเพิ่มเติมไหมครับส่ง PowerPoint เนี่ยหลังวันที่หลักการคือเอาง่ายๆคือให้ส่งก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนะครับส่งก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนะครับถ้าโรงเรียนไหนมีคิวก่อนมีคิวต้นๆเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรีบส่งก่อนแต่ถ้าเกิดโรงเรียนไหนมีคิวช่วงเดือนพฤศจิกาก็คงจะก็หลังจากวันที่27ได้แต่ควรก่อนถึงวันกำหนดถ่ายทำจริงๆนะครับสักวัน2 วันนะครับทางศูนย์บริการจะได้เตรียมความพร้อมได้ถูกนะครับหลังจากที่เราพูดคุยเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอีกก็สามารถไงสอบถามได้ในไลน์กลุ่มของเรานะครับเดี๋ยวทางศูนย์บริการก็จะมีการตอบข้อสงสัยเป็นรายกรณีไปนะครับมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคน้อง1สิ่งที่ต้องเตรียมส่งคือสตอรี่บอร์ดแล้วก็ PowerPoint ซึ่งสตอรี่บอร์ดกับ PowerPoint เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับอาจจะสร้าง PowerPoint ก่อนแล้วไปสร้างสตอรี่บอร์ดแล้วแต่เรานะครับแล้วก็รูปภาพวิดีโอประกอบคำว่ารูปภาพคือรูปภาพประกอบการสอนในแต่ละขั้น วิดีโอคือคลิปการสอนสั้นๆในแต่ละขั้นซึ่งตัววิดีโอเนี่ยถ้าเกิดเราทำ A3 ที่มีการสอดแทรก QR code เรียบร้อยแล้วเราก็ดึงตรงนั้นเอามาใช้เลยแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านใดเวลารายงานเป็น A3 แล้วไม่มีไม่ได้อัดคลิปไว้แต่ถ้ามีภาพนักเรียนก็เอาภาพนั้นได้ไม่จำเป็นต้องมีวิดีโอก็ได้แต่เมื่อกี้เพิ่งเจอว่าคุณครูบางคนที่รับการคัดเลือก A3 ภาพก็ไม่มีคลิปวิดีโอก็ไม่มีนะครับถ้าเกิดคุณครูสามารถที่จะไง เรียกเด็กมาเก็บภาพเก็บเรื่องของวิดีโอเล็กๆได้ก็ตามอัธยาศัยแต่คงต้องให้ทันก่อนถึงเวลาการอัดคลิปนะครับต่อไปคำว่าแผนการจัดการรู้ก็คืออะไรหน่วยการจัดการรู้ทั้งหน่วยที่ส่งไปใน A3ที่ส่งเข้าไปใน Google Classroom นั่นแหละโหลดตรงนั้นเอามาส่งให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็ A3 นะครับที่เธอส่งลงไปใน Google Classroom ที่ผ่านการเลือกตรงนั้นส่งไปหนึ่งรอบฉะนั้นข้อ4ข้อ5เนี่ยไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยเอาสิ่งที่ส่งเข้าไปในระบบที่บอกอีกหนึ่งรอบ
แล้วก็ดึงรูปภาพเอามาที่เธอประกอบเอสามเอามานะครับสิ่งที่ต้องทําจริงๆเลยคือข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับซึ่งเวลาทําเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มไว้ให้แล้วนะครับแบบฟอร์มให้แล้วนะครับโอเคครับมีคำถามนี้ไหมครับโอเคเนาะถ้าไม่มีคำถามนะครับในวันนี้ในส่วนของผมนะครับเป็นที่เป็นตัวแทนของของศูนย์การก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านขอบคุณท่านสอนอนะครับที่วันนี้ได้สละเวลามาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าเราจะมีการวางแผนการอัดคลิปเป็นคุณครูต้นแบบได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะได้ดําเนินการได้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับหลังจากจบการพูดคุยนี้แล้ว PowerPoint แล้วก็การซูมในครั้งนี้นะครับเราจะมีการอัดคลิปแล้วส่งไปให้พี่น้องเพื่อนครูนะครับให้ทั้งท่านสอนอได้ดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นในส่วนผมก็คงจะจบการพูดคุยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเชิญน้องสุ่มในการต่อได้เลยครับค่ะขอบคุณอาจารย์ประพลวัฒน์นะคะที่มาให้ความรู้และชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการอัดคลิปและถ่ายคลิปนะคะและขอบคุณอาจารย์และสน.ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับฟังและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการอัดคลิปต่างๆค่ะคุณครูหรือว่าสน.ท่านไหนนะคะมีคำถามหรือว่าอยากสอบถามอื่นๆสามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์กลุ่มได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอปิดการซูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋คยว่ท่ะานสนอจิ้มจนสวยด้วย โอเคครับทาปากประชดแล้วเนี่ย เอาไว้เจอกันครับเวลาแสดงผลงานครับค่ะยินดีค่คะรับอาจารย์ครับครับขอบคุคณ่สะนอทุกท่านเลยครับโอ้ขอบคเอุาณไว้คเจ่ะอกันในวันแสดงผลงานครับสวัสดีครับ ที่เจอดูแล้วแยกกับไอ้นะว่าไอพีจะเริ่มแล้วครับแยกRecording.